เกษตรไทย 4.0 สมาร์ทฟาร์มคิดระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำโดยภายในจะมีบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปิดปิดวงจรไฟฟ้าชนิดเดียวกับสนิทสวิตช์ไฟฟ้าโดยจะสามารถสั่งเปิดปิดปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำผักในแปลงเกษตรได้อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดน้ำได้ตามความต้องการของชนิดพืชยกตัวอย่างเช่นสั่งเปิดระบบไฟฟ้าของปั๊มน้ำทุกๆ8นาฬิกาโดยรดน้ำเป็นเวลา5นาทีเป็นต้นทำให้ช่วยลดความกังวลที่เกษตรกรต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันไม่มีเวลาดูแลรดน้ำพืชผลก็ให้ใช้อุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติช่วยควบคุมการรดน้ำได้